อัยการสูงสุดสั่งฟ้องคุณทักษิณไปแล้วค่ะคุณทักษิณนี่ว่าโดยหลักของกฎหมายนะค่ะสามารถที่จะร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดได้หรือไม่กฎหมายเปิดช่องได้หรือไม่ถ้าเปิดช่องบนเงื่อนไขอะไรอะไรบ้างเราจะในเมื่อคุยกับอัยการไม่ได้ใช่ไหมครับไม่พร้อมคุยค่ะไม่สะดวกคุยอาจจะติดงานกันหมดดังนั้นเราจะไปกันที่นักกฎหมายนะจะไปกันที่ทนายความที่มีความชัดเจนในเรื่องของกระบวนวิธีพิจารณาความอาญาค่ะงั้นท่านนี้เลยค่ะไปกันไปกันที่ทนายเดชากิติวิทยานันท์นะคะประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์สวัสดีค่ะสวัสดีครับทนายเดชาสวัสดีค่ะทนายเดชาค่ะสวัสดีคุณดนายคุณอมรรัตน์ครับครับครับเอากันอย่างนี้ขอประเด็นที่เป็นข้อมูลพื้นฐานสักนิดหนึ่งที่เป็นหลักกฎหมายเบื้องต้นสักนิดหนึ่งคดีอาญาเมื่ออัยการสูงสุดสั่งฟ้องไปแล้วผู้ถูกสั่งฟ้องสามารถร้องขอความเป็นธรรมได้หรือไม่ได้หรือไม่ได้บนเงื่อนไขอะไรว่ากันโดยหลักกฎหมายก่อนนะครับค่ะการร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยนะครับสามารถร้องขอความเป็นธรรมได้ถึงแม้จะยังไม่สั่งฟ้องสั่งฟ้องอยู่ในการระหว่างกระบวนพิจารณาคดีก็สามารถร้องขอความธรรมได้ตลอดเวลายกตัวอย่างจำคดีธรรมชโยได้ไหมครับครับครับอันนั้นก็สืบพยานไปตั้งเยอะแล้วแล้วก็ไปร้องขอความเป็นธรรมและสุดท้ายก็ถอนฟ้องไปนะครับโอ้ครับครับทำได้ทำได้ทำได้นะทำได้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 ถ้าดูคดีของธรรมชโยผมใช่จะจำได้แล้วล่ะว่าการจริงคดีธรรมชโยเนี่ยสืบไปหลายปากแล้วไม่ใช่เหรอฮะใช่ครับจนจะจบแล้วแล้วพยานหลักฐานก็ชัดว่าน่าเชื่อว่ากระทำความผิดแต่ก็นะอัยการสูงสุดท่านก็อ้างว่ามันไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนอะไรต่างๆอะไรเรื่องศาสนาอะไรต่างแล้วก็ถอนไปแล้วก็ถอนฟ้องสามารถทำได้เหมือนกันทำได้ครับสามารถทำได้สรุปก็คือโดยหลักกฎหมายผู้ถูกกล่าวหาผู้ถูกฟ้องร้องสามารถที่จะยื่นร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดได้ทุกช็อตทุกขั้นตอนว่ากันอย่างนั้นเถอะนะฮะใช่ครับถูกต้องครับท่านตัดกลับมาคดีของคุณทักษิณถ้าเช่นนั้นถ้าเช่นนั้นดูหลักกฎหมายคุณทักษิณก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการที่จะยื่นร้องขอความเป็นธรรมแม้ว่าอัยการสูงสุดจะสั่งฟ้องไปแล้วก็สามารถร้องได้ถูกต้องนะฮะใช่ครับสามารถดำเนินการได้ครับครับอัยการสูงสุดจะสั่งอย่างไรกฎหมายตีกรอบหรือวางทางไว้อย่างไรบ้างครับการสั่งคดีเนี่ยคำพิพากษาฎีกาเนี่ยเคยวางหลักไว้นะการสั่งคดีเนี่ยต้องอยู่บนรากฐานของความสมเหตุสมผลนะอยู่บนรากฐานของพยานหลักฐานและความชอบด้วยกฎหมายฮะนะถ้าอัยการเนี่ยสั่งคดีโดยล่วงล้ำล่วงเกินความเหมาะสมหรือไม่อยู่บนความสมเหตุสมผลเนี่ยก็ผิดมาตรา157เคยมีอธิบดีอัยการเนี่ยโดนพิพากษาจำคุกมาแล้วครับอ๋อครับครับครับดังนั้นการที่จะกลับคำสั่งมันก็มีกติกาอยู่เหมือนกันว่าอย่างไรกลับได้อย่างไรจึงกลับไม่ได้ว่ากันอย่างนั้นเถอะก็ต้องอยู่บนรากฐานของพยานหลักฐานน่ะความสมเหตุสมผลศาลฎีกาวางหลักไว้แล้วนะแล้วก็เคยมีอธิบดีอะไรต่างๆที่ไปกลับคำสั่งแล้วก็ต้องมีโทษจำคุกกันไปแล้วนะครับนะอย่างคดีนี้เป็นคดีสำคัญทำงานในรูปคณะกรรมการนะแล้วก็ท่านอัยการสูงสุดก็เคยสั่งออกคำสั่งฟ้องไปแล้วเพราะนั้นเนี่ยใครที่จะกล้ามากลับคำสั่งตัวเองหรือว่าอัยการสูงสุดคนใหม่เนี่ยมันก็เสี่ยงคุกตารางนะครับเอาตรงๆเลยนะครับนะ okay. เพราะว่าคดีนี้เป็นคดีหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์สาระสำคัญมันอยู่ที่ข้อความว่าครบองค์ประกอบภายนอกภายในหรือเปล่าแค่นั้นเนี่ยครับนะเท่าที่ผมเคยฟังนะผมเชื่อว่ามันน่าจะครบองค์ประกอบนะครับคดีหมิ่นสถาบันนะครับ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 สรุปก็คือโดยหลักกฎหมายอัยการสูงสุดสามารถกลับคำสั่งได้แต่ต้องอยู่บนเงื่อนไข1 2 3 4และ5อันนี้ก็ว่ากันไปประมาณนั้นนะครับบนพยานหลักฐานความสมเหตุสมผลความชอบด้วยกฎหมายนอกจากนี้ก็ติดคุกครับโอเคคราวนี้คดีของคุณทักษิณผมจะถอยหลังให้ไกลขึ้นไปอีกวันที่29พฤษภาคุณทักษิณไม่ไปตามนัดอัยการสูงสุดตัดสินใจอ่านคำสั่งคดีในวันนั้นเลยอ่านรับหลังคุณทักษิณในเวลาต่อมาคุณทนายเดชาก็คอมเมนต์ว่าโดยหลักกฎหมายจะอ่านคำสั่งคดีรับหลังจำเลยรับหลังผู้ต้องหามันไม่สามารถทำได้ยังยืนยันตามนั้นหรือเปล่าครับยืนยันตามนั้นเป็นทนายมา39ปีเพื่อนผมก็เป็นระดับรองอธิบดีหมดแล้วเมื่อวานนี้ก็โทรถามนะคดีเนี้ยทำให้คนสงสัยในอัยการสูงสุดว่าพยายามจะช่วยเหลือผู้ต้องหาคนสำคัญนี้หรือไม่ต
พราะการอ่านคำสั่งฟ้องเนี่ยนะฮะจะต้องอ่านต่อหน้าตัวผู้ต้องหาและต้องเอาตัวไปส่งศาลเลยแต่ถ้าเราไปอ่านผ่านโซเชียลมีเดียหรืออ่านผ่านโฆษกเนี่ยมันเหมือนทำให้คนสงสัยว่าคุณกำลังจะช่วยผู้ต้องหาหรือเปล่าเพราะว่าพอเขารู้ว่าออกคำสั่งฟ้องเนี่ยเขาอาจจะหลบหนีก็ได้นะผู้ต้องหารายอื่นอาจจะโชคดีที่คุณทักษิณยังไม่ได้หลบหนีเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเรื่องเนี้ยผมว่านะดูแล้วไม่น่าเชื่อถือเลยนะครับนะทุกคดีนะครับการออกคำสั่งฟ้องต้องออกคำสั่งกับตัวผู้ต้องหาและจะไปเปิดซองก่อนไม่ได้เหมือนศาลจะตัดสินเนี่ยวันนี้จำเลยไม่มาเนี่ยก็เปิดซองอ่านให้ทนายฟังก่อนอย่างเงี้ยนะนัดหน้าเนี่ยจำเลยก็ไม่มาศาลแล้วครับโอเคเข้าใจง่ายเลยเข้าใจประเด็นก็ในเมื่อจำเลยหรือผู้ต้องหารู้อยู่แล้วจะสั่งอย่างไรจะพิพากษาอย่างไรถ้ารู้ก็สามารถจัดการกับชีวิตของตัวเองได้โอเคเช่นหนีเป็นต้นแต่คราวนี้ยังสงสัยอยู่นิดนึงนะฮะย้ำอีกครั้งนะฮะโดยหลักกฎหมายการอ่านคำสั่งฟ้องคดีจะอ่านรับหลังผู้ต้องหาไม่ได้เด็ดขาดเด็ดขาดเลยหรือไม่หรือมีข้อยกเว้นใช่ไม่ได้โดยเด็ดขาดเลยนะครับไม่มีข้อยกเว้นเหรอลองไปดูนะครับอัยการทุกจังหวัดมีคดีไหนบ้างที่ออกคำสั่งฟ้องโดยไม่มีตัวผู้ต้องหาไม่มีหรอกครับไม่มีใครเขาทำเราเลยไม่ค่อยมั่นใจในสำนักงานอัยการสูงสุดส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่มั่นใจผมพูดตรงๆเลยแต่ด้วยความเคารพนะบางคดีผมก็เห็นอ่านคำสั่งรับหลังผู้ต้องหาก็มีนะเฉพาะคำสั่งไม่ฟ้องครับอ๋อเฉพาะคำสั่งไม่ฟ้องถ้าไม่ฟ้องเนี่ยอ๋อเฉพาะคำสั่งไม่ฟ้องคำสั่งไม่ฟ้องอ่านรับหลังได้เพราะว่าไม่ไปไหนแล้วจบแล้วนะแต่คำสั่งฟ้องไม่มีครับเพื่อนผมเป็นอัยการหลายคนครับรุ่นเดียวกันครับเป็นอธิบดีและรองอธิบดีหลายคนโทรถามแล้วเมื่อวานนี้ค่ะครับรุ่นเดียวกับผมเนี่ยโอเคโอเคอ่านรับหลังได้กรณีเดียวก็คือคำสั่งไม่ฟ้องใช่ครับในกรณีที่ผู้ต้องหาหลบหนีมีการออกหมายจับมีข้อยกเว้นหรือไม่ครับว่าสามารถที่จะอ่านคำสั่งคดีรับหลังผู้ต้องหาที่หนีคดีเพราะเขาหนีไปแล้วถ้าไม่มีตัวเนี่ยออกคำสั่งฟ้องไม่ได้นะครับนะต้องมีตัวนะครับองค์ประกอบของมันกฎหมายอาญาต้องได้ตัวจึงฟ้องได้ไปจำได้ไหมครับอันนั้นน่ะเขาเรียกว่ามีความเห็นทางคดีควรสั่งฟ้องตอนที่คุณทักษิณหนีไปอยู่ดูไบจำได้ไหมนะครับครับต้องมีตัวเอาง่ายๆเลยกฎหมายเรียนมาเล่นเดียวกันอัยการสูงสุดก็จบเนติบัณฑิตผมก็จบเนติบัณฑิตไม่มีอะไรนอกเหนือจากตัวบทหรอกครับมันชัดเจนไม่ต้องไปตีความอะไรหรอกครับนะด้วยตำราเล่มเดียวกันทีนี้ที่เข้าใจตำราเริ่มเดียวกันเผลออาจารย์คนเดียวกันนี่แหละแต่คราวนี้ผมสงสัยระดับพญามังกรอย่างอัยการสูงสุดผมถือว่าพ่อพญามังกรแล้วนะอัยการสูงสุดจะมาตกม้าตายจะตายน้ำตื้นด้วยข้อกฎหมายพื้นๆอย่างนี้เหรออ่านคำสั่งฟ้องรับหลังคุณทักษิณเยอะแยะไปครับคนที่มีตำแหน่งใหญ่มีความรู้ความสามารถสูงๆนะกระทำอะไรที่ดูแล้วแปลกๆก็เยอะแยะครับบางคนก็เป็นอัยการสูงสุดยังได้รับตำแหน่งทางการเมืองก็มีนี่นะตอบแทนกันก็มีผมต้องเอ่ยชื่อหรอกผมว่าคุณนายก็รู้นะใครแต่ด้วยความเคารพทนายคนหนึ่งอ่ะไม่ฟ้องก็มีเนี่ยคดีรับสินบนอ่ะคุณไหมโอเคคุณไหมล่ะเดี๋ยวทนายเดชาอย่าเพิ่งเปิดเมื่อวานผมเพิ่งได้รับหมายสารเพิ่มอีกหนึ่งคดีอย่ากลัวผมพร้อมเป็นจำเลยกับคุณเลยการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการทำได้ครับโดยสุจริตเป็นเรื่องจริงโอเคโอเคโอเคพอคุณสั่งไม่ฟ้องแล้วคุณได้รับตำแหน่งทางการเมืองหรือเปล่าน่ะบางคนน่ะผมไม่ได้บอกว่าใครนะค่ะไม่ได้บอกใครแต่เขาก็รู้อย่างนี้ถือว่าเป็นเคสแรกใช่ไหมคะกรณีทนายเดชานี่ถือว่าเป็นเคสแรกของบ้านเราเลยใช่ไหมคะสั่งฟ้องแล้วก็อ่านรับหลังเนี่ยในประเทศไทยเลยอ่ะมันก็แสดงให้เห็นว่ามันสองมาตรฐานหรือไม่เชื่อถือได้หรือไม่มันก็ทำให้มองว่าพอยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมเข้ามาแล้วอนาคตก็มีโอกาสที่จะสั่งไม่ฟ้องเพราะขนาดทำอะไรแปลกๆแผงๆออกคำสั่งฟ้องโดยไม่มีตัวผู้ต้องหายังกล้าทำอ่ะพญามังกรระดับอัยการสูงสุดจะตายน้ำตื้นเพียงแค่นี้เหรอโอ้โหคนเราบางสิ่งบางอย่างมันมีแรงจูงใจนะพูดภาษากฎหมายเขาเรียกมีโมทีฟแรงจูงใจถ้าเกิดมันแรงมันมากพอมันก็ใจถึงพึ่งได้เหมือนกันนะแต่อัยการอำนาจอัยการสูงสุดคนนี้โปรไฟล์ก็ไม่ได้คิริวคิเลนะโปรไฟล์ก็ไม่ใช่คิริวคิเลนะไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นะถามผมนะโอ้โหคนที่อยู่ในคุกก็ชาติตระกูลสูงๆก็เยอะนะโอ้โหผมตรงๆนะผมตรงไปตรงมานะผมไม่ได้สนใจอะไรคนพวกนี้หรอก
ย่อหน้าสุดท้ายนะทนายเดชาไม่ไว้ใจอัยการสูงสุดคนนี้ส่วนตัวนะผมเห็นเนี่ยการที่คุณไปออกคำสั่งฟ้องเนี่ยโดยผ่านให้โฆษกอัยการมาแถลงข่าวเนี่ยผมไม่เห็นด้วยไม่มีใครเขาถามเพื่อนผมก็เป็นอธิบดีเป็นรองอัยการนะเขาก็บอกไม่มีถ้าคุณจะสั่งฟ้องคุณต้องบอกกับสั่งกับตัวผู้ต้องหาแล้วเอาตัวไปส่งศาลเลยนะถ้าคุณสั่งฟ้องแล้วเกิดสมมติว่าคุณทักษิณสมมตินะอาจเป็นคนไม่ดีก็นั่งเครื่องบินส่วนตัวกลับดูใบแล้วทำไงล่ะความเสียหายใครจะรับผิดชอบอ่ะคุณรับผิดชอบไหมล่ะโอเคนึกออกนึกออกอันนี้ชัดเจนครับไม่เชื่อเราไปถามอัยการโทรไปทุกจังหวัดเลยโอเคทักษิณผมพูดเนี่ยเป็นเท็จไหมถ้าเป็นเท็จฟ้องผมเลยนะผมรออยู่ชัดเจนและเข้าใจแล้วค่ะทนายเดชาคะขอบคุณนะคะทนายเดชาขอบคุณครับขอบคุณค่ะประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์นะคะทนายเดชากิตติวิทยานันท์ชัดเจนก็ไม่ต้องอธิบายเยอะไม่ต้องอธิบายเยอะชัดเจนอยู่ในตัวอยู่แล้วที่ทนายเดชากล่าวมาทั้งหมดผมว่าย่อความเหลือครึ่งหน้าครึ่งหน้ากระดาษ A4 จบเลยค่ะไม่ต้องเยอะไปกว่านั้นไม่ต้องเยอะหรือเขียน2บรรทัดก็จบได้ตกใจนะพญามังกรพญามังกรระดับนักกฎหมายอัยการจะตายน้ำตื้นอย่างนี้ได้อย่างไรผมยังแปลกใจคำสั่งไม่ฟ้องอ่านรับหลังผู้ต้องหาได้แต่ถ้าคำสั่งฟ้องต้องอ่านต่อหน้าผู้ต้องหาเท่านั้นและทันทีที่อ่านจบต้องนำตัวส่งฟ้องต่อศาลทันทีทันทีเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลจากอัยการว่ามันมีช่องมันอาจจะมีช่องตรงไหนหรือเปล่าที่ทำให้ทำได้แบบนี้เพราะเขาก็ต้องดูมุมกฎหมายของอัยการถูกไหมใช่ไหมเขาก็ต้องดูมุมกฎหมายของเขาว่ามันมีช่องตรงไหนทำได้เรื่องนี้ชักจะไปกันใหญ่แล้วเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเพราะมันจะเป็นมาตรฐานของประเทศไทยนะใหญ่สิใหญ่สิผมฟังแล้วผมก็ชักงงเดี๋ยวจะพยายามแต่ว่ามันก็มีลอจิกมันมีตรรกะอย่างที่ทนายเดชาพูดเหตุและผลสมมติว่าสั่งฟ้องศาลนัดฟังคำพิพากษาเป็นคดีอาญาโทษติดคุกค่ะปรากฏว่าจำเลยไม่ไปศาลขอเลื่อนค่ะศาลก็อ่านไปเลยศาลตัดสินใจอ่านคำวินิจฉัยคำพิพากษาคำวินิจฉัยรับหลังจำเลยค่ะและปรากฏว่าเป็นคำพิพากษาสั่งให้จำคุกให้จำคุกศาลสั่งให้จำคุกแล้วคิดว่าเขาจะมาไหมตรงนี้แหละคือการปรีบเปรย์ที่ทำให้ได้เห็นภาพชัดเจนใช่ว่าถ้ารู้ล่วงหน้าว่าโดนต้องจำคุกต้องศาลสั่งฟ้องก็เขาก็เชื่อได้ว่าไม่น่าจะมายุ่งจังนะนั่นสิแต่ก็ต้องหาความจริงให้ปรากฏเหมือนกันนะพี่ดนัยฟังไปฟังมานะทำไมคะสมควรที่ตลาดหุ้นจะตกพอเถอะมันจุ้งเหลือเกินพอเถอะ